สวัสดีครับผู้เรียนทุกคนวันนี้เราก็จะพูดกันต่อในเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผมอาจารย์ดร.ทิพย์เกศสิริสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับวันนี้จากการที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ไปแล้วนะครับผมก็เชิญนักศึกษานะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญนะครับในยุคปัจจุบันของเรานะครับยุคดิจิตอลของเราทุกวันนี้นะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนะครับของสื่อสังคมออนไลน์นะครับแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมครับก่อนอื่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับผมครับผมนายเป็นสิทธิ์ริเริ่มนะครับผมนักศึกษาชั้นปีที่3คณะครุศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาครับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับอาจารย์ถามนิดนึงนะครับครับนักศึกษาเนี่ยก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์บ่อยไหมฮะก็เรียกได้ว่าแบบแทบทุกวันเลยล่ะครับผมแทบทุกวันไม่หลับไม่นอนเหรอฮะก็มีนอนบ้างครับชั่วโมง2ชั่วโมงครับครับผมถ้างั้นก็เดี๋ยวจะขอถามแบบเป็นทางการเลยนะครับว่าครับนักศึกษาคิดว่าสื่อสังคมออนไลน์มีประโยชน์หรือไม่อย่างไรครับก็ในส่วนมุมมองของผมนะครับซึ่งเป็นเด็กยุคใหม่นะที่เติบโตมาพร้อมกับสื่อสังคมออนไลน์พวกนี้อยู่แล้วนะครับผมก็มันถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ในเรื่องการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวอุบัติเหตุข่าวต่างประเทศข่าวสำคัญของบ้านเมืองเราในทุกวันนี้นะครับยังมีเรื่องของการศึกษานะครับผมเช่น Facebook นี้มันก็สามารถสร้างกลุ่มนะครับซึ่งสามารถแบบเป็นกลุ่มในการถกเถียงเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่แบบเป็นชมรมที่ตั้งขึ้นมาแบบมีคนหลากหลายวัยหลากหลายอาชีพนะครับเข้ามาอยู่ในนี้อาจจะเป็นกลุ่มการทำเว็บนะครับผมเวลาเรามีปัญหาเราก็สามารถโยนโค้ดเข้าไปในกลุ่มปุ๊บให้พี่ๆเขาช่วยแก้ไขนะครับซึ่งกลุ่มคนพวกนี้เขาก็จะทำการแบบดูแลสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างดีนะครับให้คำปรึกษาให้อะไรครับผมในด้านเรื่องการศึกษาครับครับคำถามต่อไปนะครับนักศึกษาคิดว่าสื่อสังคมออนไลน์มีประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันหรือไม่อย่างไรครับถามว่ามีประโยชน์กับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันไหมผมคิดว่ามันมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับอย่างแรกเลยคืออาจารย์สามารถสั่งงานนักศึกษาที่ไหนก็ได้ครับสั่งเมื่อไหร่ก็ได้ครับผมแล้วก็นักศึกษาก็สามารถรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่อาจารย์สั่งงานมาได้รวดเร็วดีครับซึ่งมันเป็นข้อดีของสื่อสังคมออนไลน์นะครับทั้งการส่งงานสั่งงานแล้วก็การหาข้อมูลการปรึกษาถกเถียงกันก็สามารถทำได้นะครับในสื่อสังคมออนไลน์ที่เราแบบปัจจุบันท่านอาจารย์ได้แบบใช้สื่อสังคมออนไลน์อะไรบ้างครับเกี่ยวกับส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็ใช้ Facebook ครับครับในการดูติดตามชีวิตนักศึกษาแต่ละคนที่เป็นเพื่อนกันใน Facebook ครับใช้สำหรับการคลายเครียดเวลาเข้าไปดูข่าวสารข่าวบันเทิงอะไรต่างๆในเว็บเพจต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็มีได้ใช้นะครับในการเรียนการสอนก็เอาไว้ใช้ในการสั่งงานตั้งกลุ่มสั่งงานนักศึกษานะครับในหลายๆห้องที่ได้รับผิดชอบนะครับผมครับอาจารย์จะถามอีกสักคำถามหนึ่งนะครับครับผมนักศึกษาคิดว่าสื่อสังคมออนไลน์มีประโยชน์หรือโทษมากกว่ากันครับถามว่าผมจะแยกเป็นสองส่วนก็แล้วกันนะครับถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีถามว่ามันมีโทษไหมมันก็มีครับผมแล้วก็ร้ายแรงด้วยนะครับครับเราไปโฟกัสกันที่ประโยชน์ก่อนนะครับก็คืออย่างที่ผมได้กล่าวมาก็คือจะมีในเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งการรับข้อมูลข่าวสารนี้คือมันทำได้ไวมากๆครับผมในยุคปัจจุบัน
ไม่ว่าเรื่องอาจจะเกิดอยู่ที่ภาคเหนือนะครับผมแป๊บเดียวไปถึงภาคใต้ภายในเวลาแบบแค่1นาทีนะครับสมมติว่ารถชนอยู่ที่เชียงใหม่ผมอยู่อุบลเวลาระยะเวลาสั้นๆนะครับเราก็ได้รับข่าวสารพวกนี้แล้วแต่เมื่อมันมีการไหลเวียนของข่าวสารมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นเรื่องการจัดการข้อมูลของสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งยังจะเรียกว่าไม่สามารถก็ได้นะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะคัดกรองข้อมูลพวกนี้ได้อย่างแบบได้อย่างจริงจังก็คือแบบอาจจะมีข่าวพวกข่าวปลอมแบบข้อมูลปลอมผ่านเล็ดลอดออกมาซึ่งปัจจุบันนี้ก็เยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอาจารย์เคยเห็นเว็บข่าวที่มันพาดหัวข่าวแปลกๆไหมครับว่าแบบเห็นประจำนะเห็นทุกวันเหรอครับครับจะเป็นข่าวพวกนี้นะครับซึ่งการจัดการข่าวพวกนี้ก็เป็นไปได้ยากนะครับผมแล้วก็ได้รับการแชร์แบบอย่างแพร่หลายอย่างแบบในระยะเวลาสั้นซึ่งในจุดนี้ก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับการเสพสื่อของผู้ใช้ด้วยนะครับว่าควรมีวิจารณญาณนะครับผมแล้วก็ควรคลิกเข้าไปอ่านให้มันดีๆรอบครอบก่อนค่อยแชร์นะครับผมซึ่งไอ้ตัวนี้ต้องระวังอย่างมากครับผมเพราะว่าอาจจะทำแบบถ้าเรากดแชร์ไปอาจจะผิดพรบคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับครับนะครับผมก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าสื่อสังคมออนไลน์นะครับก็เป็นดาบสองคมนะครับข่าวสารทุกอย่างนะครับมักมี2ด้านเสมอนะครับเวลาเราอ่านข่าวหรือเราดูข่าวนะครับก็ให้พิจารณากันให้ดีนะครับว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จนะครับแล้วก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็อยากจะฝากถึงว่าเราก็ควรจะมีจรรยาบรรณนะครับในการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับก็อยากจะฝากเอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ